กิจกรรมของสายสร้างมาแล้วนะคะและกิจกรรมนี้จะขึ้นอยู่กับดวงคุณหมีมีว่าคุณผู้ชมจะได้เชลแบบไหนกันอะฮึคราวเนี้ย easy นี่คือขนาดของเชลทั้งหมดนะคะจะมี 2x2 3x3 4x4 5x5 แล้วก็ 6x6 ดูสิว่าขนาดไหนจะออกและถ้าขนาดไหนที่ออกเนี่ยเราจะใช้ขนาดนี้ไปทั้งบ้านของเราเลยค่ะและเชลที่ออกก็คือ 3x3 และ3x3 ห้องเดียวมันก็จะทรมานคุณผู้ชมเกินไปแล้วก็จะมาหมุนวงล้อกันต่อว่าบ้านของเราจะมีขนาด3x3ทั้งหมด และนี่ก็คือกิจกรรมเลข3นั่นเองนะคะเชลขนาด 3x3 จำนวน3ห้องที่ได้มาจากการสุ่มเพราะว่าเราจะเล่นกับดวงของมีมีซิมกันนะทุกคนเรามาฟังกติกากันดีๆนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแล้วก็สร้างไปพร้อมๆกันเลยเชล 3x3 ที่มีเนี่ยคุณผู้ชมจะวางไว้ตรงนั้นก็ได้วางไว้ตรงนี้ก็ได้หรือจะวางไว้แบบนี้ก็ได้หรือคุณผู้ชมจะเอาเชลมาต่อกันแบบนี้แล้วก็ต่อกันแบบนี้ก็ได้ลองมโนว่าเหมือนเล่นจิ๊กซอว์คุณผู้ชมหรือเราจะต่อกันให้ดูประหลาดประแล่ต่อแบบบริสมาราต่อแบบนี้แบบไม่มีใครเกินก็แล้วแต่จินตนาการของคุณผู้ชมเลยนะคะจะวางอันนึงไว้ด้านหลังอันนึงไว้ตรงกลางแล้วก็อีกอันนึงไว้ตรงนี้หรือจะเอาลอยฟ้าแบบนี้ก็แล้วแต่มโนจิตของท่านความสูงของผนังจะเป็นระดับเตี้ยกลางหรือว่าสูงก็ได้นะคะแล้วแต่คุณผู้ชมเลย1 ID ส่ง1ครั้งพอนะคะอย่าส่งซ้ำกันเนาะและกฎเหล็กสำหรับเชลชาเลนจ์ก็คือห้ามแตะผนังทั้งหมดห้ามเปลี่ยนรูปแบบของผนังที่หมีมีซิมให้ไปทั้งหมดไปเป็นอย่างอื่นเราจะไม่สามารถเปลี่ยนเขาเป็นขื่อแบบนี้ไม่ได้ไม่ทัวร์นะคะถ้าเห็นหรือเราจะเปลี่ยนผนังตรงนี้แปรรูปเขาให้เป็นรั้วแบบนี้ก็จะไม่ทัวร์นะคะผนังเต็มที่ให้ไปฉันใดจะต้องมีผนังเต็มกลับมาฉันนั้นสิ่งที่คุณผู้ชมจะทำได้ก็คือการตกแต่งเพิ่มติดประตูติดหน้าต่างทาสีใส่อาร์ชเวย์หรือจะตกแต่งอะไรก็ได้เพราะว่าเรายังเห็นผนังเต็มเป็นผนังเต็มอยู่เราไม่ได้ไปแปรรูปอะไรเขาทั้งสิ้นและกฎเหล็กข้อต่อไปห้ามเพิ่มผนังเต็มเรามาดูที่เครื่องมือการสร้างบ้านนะคะตรงที่เป็นวอลทูเนี่ยเราจะมาเพิ่มด้านนอกบ้านแบบนี้ได้ไหมตอบเลยว่าไม่ได้นะคะหรือคุณผู้ชมอาจจะอุ๊ยอยากแบ่งห้องข้างในอย่างนี้อีกจังเลยได้ไหมบีมีซิมไม่ได้นะคะสำหรับคนที่ต้องการใช้เพื่อการตกแต่งใดๆก็ตามอย่าลืมลบทิ้งนะเราเข้าใจว่าคุณผู้ชมอาจจะเอามาแต่งบ้านเพิ่มอยากจะเอามาแบบว่าเอ้ยเป็นเสาให้อะไรเกาะก่อนแล้วค่อยลบเขาทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจแต่ห้ามลืมลบทิ้งเด็ดขาดนะคะไม่งั้นเราจะไม่ทัวร์ทันทีย้ำอีกครั้งนะคะเครื่องมือผนังเต็มวอลทูอะไรต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งเบสเมนต์ห้ามใส่เพิ่มเข้ามาในเชลชาเลนจ์อันนี้พิเศษสำหรับกิจกรรมนี้นะคะในหัวข้อล็อตไทป์หรือว่าประเภทที่ดินจะต้องเป็น residential เท่านั้นก็คือที่อยู่อาศัยเท่านั้นเราจะไม่อนุญาตให้ทำอย่างอื่นเลยกิจกรรมนี้เราขอใช้แค่ residential เพราะว่าสิ่งที่เป็นกฎต่อมาเลยนะสำหรับกิจกรรมนี้นะที่มันแปลกไปจากกิจกรรมอื่นหนึ่งเลยคุณผู้ชมคะซิมเรามีค่าความต้องการต่างๆต้องเติมให้เต็มนะคะซิมเราต้องการการชิงช่องซิมเราต้องการการอาบน้ำค่าไฮจีนความสะอาดถ้าซิมเราหิวจะต้องมีของที่สามารถทำให้เติมเต็มความหิวเขาได้และจะต้องมีของเพิ่มค่าฟันหรือว่าค่าความสนุกของซิมด้วยนะคะอย่างสุดท้ายที่ซิมหนึ่งตัวต้องการก็คือของเพิ่มค่าพลังงานของพวกนี้จะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่จินตนาการของคุณผู้ชมเลยและก็เหมือนทุกๆครั้งเลยนะคะเวลาอัพขึ้นแกลเลอรี่ไปแล้วเราจะต้องเข้าไปเช็คในแกลเลอรี่ตัวเองด้วยว่าติดมอดหรือ CC หรือเปล่าเพราะว่าบางคนมีมอดระบบหรืออะไรก็ตามที่มันทำให้ประแจขึ้นมาในหน้าแกลเลอรี่ห้ามมี CC หรือมอดติดมาเด็ดขาดอย่าลืมเช็คกันเองด้วยนะสำหรับชื่อบ้านเนี่ยตั้งได้ตามใจเต็มที่เลยนะคะขออย่างนึงคือขอไม่หยาบคายผวนได้น่ารักแต่พอดีขอแนวมาตุมาติจะดีมากเพราะหนึ่งเลยเราจะได้ทัวร์บ้านหลังนั้นได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมจะนำเชลขนาด 3x3 ที่มีทั้งหมด3ห้องไปสร้างบนพื้นที่ขนาดเท่าไหร่ก็ได้30x20 20x15หรือจะ64x64ก็แล้วแต่ใจฝันเลยหมดเขตร่วมสนุกวันที่19พฤศจิกายนเวลา 17:59 แปลว่าถ้าในแกลเลอรี่วันที่มันตีมาเป็นวันที่20เดือนพฤศจิกายนเราจะไม่ทัวร์ต่อทันทีนะคะถ้าใครยังงงอยู่มาดูคุณหมีมีซิมสร้างได้นะคะเราขอทำการย้ายล็อตนิดนึงนะอันนี้ส่วนตัวเราเองนะคะเราก็แค่อยากจะมาล็อตนี้เท่านั้นเลยเราทำสิ่งนี้มาแกงตัวเองอีกหรือเปล่านะเราอยากได้บ้านง่ายๆอ่ะคุณผู้ชมมันเป็นเชลง่ายๆพวกที่เพิ่มค่าความต้องการทั้งหมดนั้นมันจะต้องอยู่ในเชลแปลว่าเราจะต้องมีการเดินเข้าห้องน้ำด้วยนะสิและห้องน้ำมันจะอยู่
ู่ที่ไหนดีนะหรือเราจะทำบ้านหน้าตาแบบนี้สิ่งที่เราจะเพิ่มเติมได้นะคะก็คือฟาวเดชั่นแบบนี้เนาะเราจะเล่นไปแบบนี้เลยค่ะยาวๆสี่เหลี่ยมชิวๆแบบนี้อุ๊ยโมเดิร์นโมเดิร์นสุดๆไปเลยปรับผนังให้เป็นผนังสูงๆระดับ2แบบนี้ประตูสีดำๆสูงๆอุ๊ยชอบก่อนที่เราจะชอบในไอเดียของเราเราควรจะต้องมาเรียงนู่นเรียงนี่ก่อนนะคะอย่างเช่น floor plans เป็นต้นย้ายประตูมาอยู่ฝั่งนี้นะคะเพราะว่าเราต้องวาง floor plans แล้วอะแล้วก็จะต้องมีประตูที่เชื่อมเข้าไปยังห้องต่างๆด้วยงั้นเราจะใช้ประตูสีดำของ Eco ด้านในบ้านเนาะห้องเนี้ยอาจจะเป็นห้องนอนแล้วห้องทางด้านนอกบ้านตรงนี้เป็นห้องน้ำนี่ไงส่วนตัวมีอันนี้กันอยู่อุ๊ยมีมีอยู่จีเนาะสมมุติว่าเราเอาตู้เย็นวางไว้ตรงนี้เรามีเคาน์เตอร์ต้องไลน์อัพก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยมีมีซินเขาจะคิดอะไรไม่ออกเลยแบบนี้ใช่ปะแล้วก็มาถึงตรงนี้แปลว่าเราก็จะได้ที่ล้างจานแล้ว1ขอวางเลย์เอาท์ให้กับตัวเองก่อนนะคะส่วนฝั่งเนี้ยเราก็จะเปลี่ยนเคาน์เตอร์ให้เป็นเตาได้เราจะมีหน้าต่างเพื่อมองออกไปด้านนอกบ้านเราจะมีเตียงอยู่ตรงนี้แล้วค่าความสนุกมีมีซินเขาจะเอาไปไว้ในห้องนอนดีกว่าใช่แปะทีวีไว้ที่ปลายเตียงแบบนี้ห้องน้ำก็จะต้องมีซิงค์มีโถฉี่มีอ่างแช่น้ำแล้วก็มีฝักบัวอุ๊ยชิวๆครับอีเซียกราบขอเช็คก่อนนะคะมีที่ให้ฉี่มีที่ทำความสะอาดมีตู้เย็นเผื่อเวลาหิวมีค่าความสนุกแล้วก็มีค่าพลังงานแล้วต่อไปก็คือการตกแต่งแบบว่ามันมือกันแล้วค่ะเติมหน้าต่างไปทั่วๆบ้านประมาณนี้ใส่พื้นให้กับบ้านนี้ทุกจุดเลยเอาห้องน้ำเราใส่พื้นไม้ได้อย่างไรห้องน้ำเราขอเป็นพื้นขาวๆไปก่อนนะถ้าเรามีค่าความต้องการด้านในบ้านครบเพียบพร้อมแบบนี้แล้วด้านนอกบ้านเราแต่งกันมันมือแล้วค่ะแล้วเราจะแอดออนหรือว่าจะเพิ่มเติมอะไรก็อีซี่ละเราจะมีบันไดขึ้นบ้านด้านหน้าแล้วเราก็จะมีบันไดที่ลงมาข้างๆบ้านของเราเชลของเราจะเล่นสีดำมืดตื่นแบบนี้ไปเลยเราชอบแพลตฟอร์มด้านบนก็ต้องสีดำคือด้านบนก็ต้องสีดำนะคะวางไปแบบนี้เลยด้านล่างเนี่ยอยากจะเล่นเป็นพื้นที่มีหินแบบนี้พื้นทางเดินเข้าบ้านสีดำๆอยากจะให้มีพื้นที่มาถึงทางด้านหลังแบบนี้เลยนะคะบ้านมันจะได้ดูไม่เหลี่ยมจนเกินไปแต่มันก็เหลี่ยมอยู่ดีนะเขาพูดอะไรของเขากันเนี่ยอย่าถือสาเลยนะคะเรามาดูเขาสร้างกันต่อรั้วที่เราจะใช้กับบ้านหลังนี้เราจะใช้รั้วของสปาเดย์ที่เป็นกระจกอันนี้นะคะเอามาตีปิดพื้นที่ไปก่อนเลยรั้วด้านบนเนี่ยจะใช้ของ Growing Together เอามาเชื่อมพื้นที่แบบนี้เสาที่ใช้นะคะเราจะใช้เสาจากของ Get Famous เราจะเอามาติดเป็นดีเทลรอบๆ บ้านแบบนี้ไปเลยติดเสาของ Get Famous ไปรอบๆ บ้านแบบนี้หลังคาจะใส่พื้นไม้ของภาคมะหมาไปนะคะแบบนี้เลยอุ๊ยชอบบ้านดำๆเรามาตกแต่งแลนด์สเคปนะคะด้วยการใส่ต้นไม้ใส่พุ่มไม้เอารถจากดีบักของเบสเกมนะมาใส่ลงไปใส่ตู้ไปรษณีย์ไว้ตรงนี้นะคะเอาต้นไม้มาตกแต่งไว้ด้านหน้าแล้วก็เอาขยะมาแอบไว้ใต้ต้นไม้ตรงนี้เลยก็จะเล่นเป็นต้นไม้ที่คล้ายๆแนวแบบต้นสามเหลี่ยมขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าบริเวณนี้เขามีแต่ทีนี้บ้านหลังนี้เขาก็แอบจะโมเดิร์นป่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ต้นไม้แหลมๆสามเหลี่ยมแบบนี้ไปให้ด้วยเชลเนี่ยเราจะเอา vertical line นะคะของ eco lifestyle เอามาแปะเพิ่มไว้ตรงนี้แล้วก็ใส่เพิ่มเข้าไปแบบนี้เลยต้องขอลองก่อนว่าสิ่งที่อยู่ในหัวของเรามันจะสวยแค่ไหนแล้วเราจะเอาไฟของสปาเดย์นะคะเอามาใส่ไว้บริเวณแบบนี้แต่ประเด็นไฟสปาเดย์เนี่ยมันก็ย่อได้แล้วมันก็สวยซะด้วยเพราะฉะนั้นเราอาจจะเล่นระดับต่างๆของไฟนะคะให้เขาอยู่ในระดับที่ไม่ค่อยเท่ากันตกแต่งเสร็จก็จะได้เชลที่อุ๊ยดูมีอะไรอ่ะดูไม่ค่อยได้ทำอะไรแบบนี้แปลว่ารอบๆด้านอื่นของเชลเราก็ควรจะมีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นตรงนี้กับตรงนี้แต่ฝั่งนี้เราว่าเราจะใส่ไฟแบบว่าเต็มหลอดแบบนี้ไปเลยเนาะเพราะว่ามันไม่มีลูกเล่นอะไรให้เล่นเยอะนี่ด้านหลังเล่นได้ค่ะเอา vertical line มาแปะลงไปก่อนแล้วก็เอาไฟมาย่อ3ทีนะคะแปะแบบช่องเว้นช่องระดับการแปะก็คือสุ่มเพราะเชลนี้ก็คือเจลสุ่มและสุ่มออกมาได้3 3 3หมดเลยด้วยนะคุณผู้ชมว่าบ้านหลังนี้เรามีที่แช่น้ำเบาๆดีไหมอย่างเช่นเราจะทำที่แช่น้ำแบบนี้อย่าเรียกว่าสระว่ายน้ำเลยนะคะเรียกว่าบ่อแช่น้ำดีกว่าแต่เราอยากได้เป็นขอบกลมๆอ่ะเพราะบ้านเราเหลี่ยมมาพอแล้วเราจะมาหยิบตัวน้ำพุอันนี้ของเบสเกมนะคะขยายเขาขึ้นมาสัก2ระดับให้มันพอดีแล้วก็ค่อยๆกดคอนโทรล9ขึ้นมาเรื่อยๆพอเขาอยู่ในตำแหน่งที่ได้แล้วเราก็แปะลงไปแบบนี้เลยค่ะโต๊ะทานข้าวเราจะใช้ของ Dream Home Decorator ตัวนี้นะแต่ใช้เป็นสีดำแล้วก็วางไว้ตรงกลางแบบนี้แล้วก็เอาเก้าอี้ของ Dream Home Decorator นะคะเอามาแปะเข้าไปดอกไม้ตั้งบนโต๊ะอาหารสวยๆ1อันตกแต่งโซน Exterior เสร็จก็จะออกมาแบบนี้เลยนะคะมีสกิลเนี่ยเพิ่มขึ้นมาก็คือการเล่นเชสสระว่ายน้ำที่ไม่รู้ว่าจะว่ายได้หรือเปล่ามีที่ Lounge มีที่นั่งดื่มน้ำหวานมีต้นไม้อยู่ตามมุมต่างๆนะคะแล้วก็บริเวณเนี้ยเราก็เอาของมาตกแต่งไอ้ตัวคลิปตัวนี้เนาะให้มันดูลิฟตินฝั่ง
ังด้านซ้ายตรงนี้ก็เปลี่ยนให้เป็นขยะเท่านั้นเลยดีเทลทางด้านหน้าเข้าบ้านก็เล่นเหมือนดีเทลตรงอื่นตามผนังรอบๆด้านนอกบ้านนะคะมีต้นไม้ตามจุดต่างๆให้มันดูชุ่มชื่นหัวใจนิดนึงเนาะส่วนทางด้านนี้เราก็จะเอาโต๊ะคอนโซลเทเบิลมาวางแล้วก็เหมือนมีกล่องมาวางไฟที่จะใช้ในบ้านนี้ก็คิดว่าจะใช้เป็นซอร์เซอร์ไลท์ด้านนอกนะคะเพราะว่าเขาโมเดิร์นเหลือเกินวอลเปเปอร์ด้านในบ้านเราคิดว่าโซนห้องครัวเราจะเล่นเหมือนด้านนอกบ้านเลยนะคะแล้วก็โซนห้องนอนโซนห้องน้ำใส่ให้เหมือนกันไปก่อนเดี๋ยวค่อยมานั่งเปลี่ยนต่อไปเราจะเปลี่ยนสีแอปพลายแอนซ์ของเราเราว่าเราจะใช้จากของโฮมเชียร์พาสเซอร์นี่แหละแต่จะเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นสีดำตู้เย็นนี่ทุบออกไปเลยนะคะเพราะว่าเราเอามามาร์คอัพเลย์เอาไว้เฉยๆตู้เย็นที่จะใช้ก็คือโฮมเชียร์พาสเซอร์สีดำตัวนี้ผ้าม่านเนี่ยเราจะใช้ผ้าม่านของเบสเกมนะคะตัวที่เหมือนแบบว่าโปรยลงมาได้จากฟากฟ้าแบบนี้ไปเลยฮูดดูดควันจะใช้ของเบสเกมสีดำตัวนี้นะคะเพราะว่าผนังมันแต่งอะไรไม่ได้แล้วว่าคุณผู้ชมทีเนี้ยมันจะมีอยู่สองทางนะทางขวาทางนี้ที่เข้ามาก็จะเจอกับเตาเลยเราว่าเราจะกั้นอุ้ยลืมกั้นไม่ได้เดี๋ยวมีซิมคืออยากจะกั้นกระแพงขึ้นมาแบบนี้กั้นไม่ได้หรอทำยังไงล่ะเราลืมแพ็คนี้ไปได้ยังไงคะ City Living อ่ะเขาก็จะมีไม้ระแนงแบบนี้เหมือนกันงั้นเราจะเอาเข้ามาหันแบบนี้แล้วก็ค่อยๆเอาวางเข้าไปแล้วเราก็จะยัดเข้าไปในกำแพงอีกอันนึงแบบนี้เลยนะคะมันไม่ได้ทะลุออกมาด้านนอกก็ It's okay ต่อไปเราจะเอาเชลฟ์ของ Home Chef Hustle มาแปะต่อตัวกันขึ้นมาแบบนี้เพราะว่าบ้านเล็กควรจะต้องมีที่เก็บของเพิ่มเติมนี่เป็นไงงานมันโนละขอให้บอกมารองเท้ามาก่อนเลยค่ะวางรองเท้าไว้ชั้นล่างสุดเอารูปของบุ๊กนุกคิดมาแปะไว้บริเวณนี้แล้วก็เอาชั้นหนังสือของบุ๊กนุกคิดมาไว้ตรงนี้หนังสือของเบสเกมไว้บริเวณนี้มีเทียนอยู่บริเวณนี้ก็น่ารักดีตกแต่งเชลฟ์ตรงนี้เสร็จก็ออกมาประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมสวยอ่ะชอบข้างเนี้ยเราจะเอาตัวโค้ดแร็กมาวางไว้แบบนี้แทนติดเครื่องปรับอุณหภูมิไว้บริเวณนี้ในส่วนของที่ดักควันอันเนี้ยเราจะเอามาซ่อนไว้ด้านหลังหูตรงนี้แทนละกันนะคะจะได้มองไม่ค่อยเห็นกันเคาน์เตอร์ด้านในนี้เราจะตกแต่งอะไรเขาไม่ได้เลยเพราะว่าเรากลัวว่าเขาจะทำกับข้าวไม่ได้นะสิสิ่งที่เราจะตกแต่งบ้านนี้ได้ในโซนครัวเนี่ยก็คือคิดว่าจะต้องเป็นเขียงแล้วล่ะเอาเขียงเนี่ยมาแปะไว้บริเวณนี้1อันแล้วก็ย่อขนาดลงเนาะเอามาแปะไว้ตรงนี้อีก1อันเปลี่ยนสีให้เขียงเขามี variation ของสีเราควรต้องหาดอกไม้อะไรก็ตามมาทำให้ด้านบนนี้มันดูมีอะไรแล้วก็ดูกระชุ่มกระชวยจิตใจขึ้นมานี่เอาอันนี้มาแปะไว้แบบนี้ก็ได้อยู่ตัวเดียวเดี๋ยวเขาก็จะเหงานะคะเราก็จะเอาตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนที่เก็บขนมปังนะคะมากับผ้าของ Parenthood เนาะเราจะเอาเขามาวางไว้บนนี้อีก1อันอุ๊ยอันนี้ก็สวยนะของ Eco Lifestyle ว้าวเอาค่ะพรมในห้องครัวเนี่ยจะใช้พรมสีดำนะคะเราจะเอามาวางไว้ทางด้านหน้าที่ล้างจานตรงนี้แค่นี้เท่านั้นเลยแค่นี้อะไรกันเล่าฝั่งเข้าบ้านเนี่ยไม่มีพรมเลยมีซิฮิมก็คิดว่าจะเล่นเป็นพรมของอันนี้แพ็คอะไรอะซีซันพรมยาวๆแบบนี้เอามาวางไว้ด้านหน้าบ้านนี่แค่นี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะมาต่อกันที่ห้องนอนเราอยากได้ตู้เสื้อผ้าด้วยนะคะเราจะเอาเชลฟ์แขวนผ้าอันนี้มาวางไว้ก่อนของ Dream Home Decorator เนาะแล้วก็จะไปหยิบชุดเสื้อผ้าเนี่ยมาแขวนรอไว้ก่อนเลยฝั่งนี้เราจะได้เปลี่ยนชุดได้ละ1ย่อเขารอไว้แบบนี้เลยนะคะด้านล่างเราอาจจะเอาเชลฟ์ตัวนี้ของ Dream Home Decorator เอามาแปะไปแบบนี้เลยน่าจะดีไหมนะหรือว่าเราหันหลังเขาได้ไหมอ่ะได้ไม่ได้อยู่ที่ใจเราถ้าใจเราว่าได้เราหันอะไรมันก็หันได้ถึงนั้นแหละค่ะอยู่ที่ว่ามันจะทิ่มออกไปข้างนอกหรือเปล่าเอา Upper Cabinet นะคะมาแปะเข้าไปกับโซนแขวนผ้าแบบนี้แล้วก็พยายามเช็คว่ามันลอยอยู่มั้ยใช่มันลอยอยู่เราก็จะลดระดับอันนี้ลงมาอีกนิดนึงเช็คว่ามันลอยอยู่มั้ยโอ้แขวนแบบพอดิบพอดียัดกระจกที่มีไฟนีออนแบบนี้ออกมาของสปาเดย์เข้าไปตรงนี้ด้านหลังทีวีเราอาจจะต้องเอาตัวไม้ระแนงอันเนี้ยมาเป็นลูกเล่นเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าบ้านเรามันมาแนวนี้แล้วแล้วถ้าตรงนี้มันโล่งไปเราก็จะอยู่ไม่ได้เราว่าเราต้องเปลี่ยนทีวีเพราะว่าตัวนี้มันดูยื่นออกมาแล้วมันไม่ค่อยสวยอ่ะถ้าเราใช้เป็นทีวีที่มีลำโพงตัวนี้เราย่อขนาดลงเราว่ามันก็สวยดีนะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราจะเลือกตัวนี้ดีกว่าต่อไปนะคะไปฟิลเตอร์แพ็ค everyday clutter เป็นแพ็คที่เราหาอะไรไม่เคยจะเจอจริงๆอ่ะเราอยากได้กระจกอันนี้สีดำๆใช่ขึ้นมาวางตรงนี้ได้ไหมจ๊ะแล้วก็หมุนเขาออกมาด้านนี้คือเขาว่าเป็นกระจกที่ต้องแบบว่ามีอะไรแปะอยู่อ่ะคุณผู้ชมเขาถึงจะอยู่ได้นะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเล่นแง่กับเขานิดหนึ่งด้วยการที่เอา surface อันนี้นะคะของ Dream Home Decorator เอามาแปะไว้แบบนี้ก่อนแล้วเอาเขาไปแปะบนนี้อีกทีหลังจากนั้นก็ค่อยๆซ่อนเขาเข้าไปแบบนี้เราจะได้อยู่ในบริเวณที่เราพอดีด้วยอ่ะบุกนุกคิดละต้องมาอันนี้วางไว้ริมกำแพงแบบนี้แล้วก็ย่อขนาดลงนิดนึงจุดเทียนไว้ใต้เสื้อผ้านะคะ
มันสวยอ่ะมันวางไปแล้วมันสวยดีอ่ะไม่ได้คิดอะไรเลยนะหรือเราจะเอาเทียนมาวางไว้ฝั่งนี้มันจะได้ดูไม่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ที่ไฟมันจะไหม้ได้น่าจะดีกว่าเอาวางไว้ตรงนั้นโทรศัพท์สักเครื่องหูฟังสักอันสร้อยเพชรอยู่ด้านในสักอันนึงโอ้โหจบละค่ะห้องนอนเอ้ายังไม่จบเหลือฝั่งคะนี้ฝั่งหัวนอนที่เราอยากได้แบบด้านนอกบ้านแบบนี้เดี๋ยวนะเตียงนอนก็คือกินไปกับหัวนอนแบบนั้นไม่ได้เตียงต้องขยับออกมาแบบนี้ใช้ตัว Good Day Slab ของ Spa Day นะคะกด Ctrl 9ขึ้นมา2ทีเราจะทำเป็นฐานของหัวนอนของเราแบบนี้เลยเอามาแปะกันด้านหลังหัวนอนเราจะติดไฟที่เป็นเหมือนไฟด้านนอกอะค่ะคุณผู้ชมเล่นลูกเล่นเหมือนกันเลยอาจจะประมาณนี้ด้านบนหัวนอนก็ขึ้นไปสูงนิดนึงเนาะไม่งั้นเดี๋ยวร้อนหัวแย่ตกแต่งห้องนอนเสร็จนะคะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยเปลี่ยนไฟเอาของตกแต่งมาตกแต่งบริเวณนี้นิดเดียวเท่านั้นแค่นี้เราว่าห้องนอนก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วเนาะพื้นห้องน้ำเราอยากจะใช้ของ Spa Day สีครีมตัวนี้นะคะเพราะว่ามันเข้ากับไวบ์ของบ้านเราดีแล้วถ้าใช้พื้นของ Spa Day ตัวเนี้ยก้อนกรวดมันก็จะต้องมีแล้วก็จะใช้กรวดสีนวลๆแบบนี้นะเหมือนในหัวเรารู้อยู่แล้วอะเราทำสิ่งที่เราทำบรรทุกบ้านอะต่อไปก็จะเอาพรมของ Spa Day ตัวนี้เอามาแปะไว้แบบนี้มันจะเลิกทำได้ไงในเมื่อเราเสพติดสไตล์อะไรแบบนี้มากเลยสิ่งต่อไปที่จะทำนะคะก็คือเราจะไปฟิลเตอร์แพ็ค Moschino แพ็คเนี้ยเขาจะมีดีไวเดอร์ที่เป็นตัวกระจกอันเนี้ยคุณผู้ชมมันสวยมากเลยนะแต่สิ่งที่เราไม่ค่อยได้ชอบทำอ่ะเพราะว่าเราขี้เกียจก็แค่นั้นเลยเราจะเอามากันโซนอาบน้ำนะคะแล้วก็โซนแช่น้ำย่อขนาดเขาแล้วก็กด Ctrl 9ขึ้นมาให้พอดีกันแบบนี้ก็จะได้โซนกั้นที่ดูโมเดิร์นโมจ่ายฟิลเตอร์แพ็ค Modern Lux Kit นะคะเราจะเอาเชลฟ์ตัวนี้เชลฟ์ใสๆเชลฟ์กระจกของเขาเนี่ยเอามาเล่นลูกเล่นในห้องน้ำนี่มีรูปปั้นหน้าคนที่ใหญ่เกินก็ย่อขนาดเขาลงในซอยนี้ก็ใส่ต้นไม้ของ Modern Lux Kit เข้าไปด้วยผนังตรงนี้ก็ใช้รูปภาพของ Modern Lux Kit นะคะมาประดับไว้ตกแต่งห้องน้ำเสร็จนะคะคุณผู้ชมเอาลูกเล่นจากผนังที่เราเล่นมาทั่วบ้านเลยเนี่ยเอามาเล่นด้านในห้องน้ำด้วยหาของอะไรมาวางไว้บนเชลฟ์เนาะมีโรบคุมอาบน้ำห้อยไว้ที่ประตูนะคะเราเอาตัว Upper Cabinet ของ Home Shelf Puzzle มาเล่นเป็นลูกเล่นฝั่งนี้เผื่อว่าเขาจะเก็บของเพราะบ้านหลังนี้มันเล็กมากเลยมันต้องการที่เก็บของติดรูปภาพ Modern Lux Kit ติดกระจกของ Vintage Glamour ไปด้านหลังที่ล้างหน้าบ้านหลังนี้ก็เสร็จแล้วอ่ะอุ๊ยคุณผู้ชมค่ะเสร็จแล้วแปลซิมมาเพลย์เทสกันดีกว่าค่ะนำซิมคุณยุงกัดมาเพลย์เทสนะคะซิมสวยๆกับบ้านสวยๆมันเข้ากันซะเหลือเกินคุณยุงกัดไม่สามารถลงไปว่ายน้ำได้เพราะอะไรอ่ะหรือว่าเราทำเขาสูงจนเกินไปหรอคืออะไรอ่ะเราก็ไม่มั่นใจนะอุ๊ยเราไปปรับนะคะให้เขาเตี้ยลงไปแบบว่าพอดีกับพื้นอ่ะแล้วตอนนี้มันสามารถกดที่ซิมแล้วให้สวิมได้คุณยุงกัดอยู่ไหนอ่ะไปไหนอ่ะเดินออกมาหน่อยดูสิว่าคุณยุงกัดสามารถว่ายน้ำในสระกลมๆอันนี้ได้ไหมเมื่อกี้อาจจะยกเขาขึ้นมาสูงไปนิดนึงนะคะต้องเอาซิมมาเพลย์เทสขอบคุณค่ะว่ายได้เรียบร้อยโอ้โหคุณผู้ชมก่อนที่ชียุงกัดจะไปทัวร์บ้านทั้งหมดนะคะขอบคุณผู้ชมจะเอาไปสร้างบนพื้นที่ขนาดเท่าใดก็ได้เท่าใดก็ได้นะคะแค่อย่ามาแตะผนังของคุณมีมีซิมก็พอเนาะเสร็จแล้วอัพลงแกลเลอรี่ของคุณผู้ชมติดแฮชแท็ก333เชลมีมีหรือถ้าใครสงสัยลงไปอ่านกติกาด้านล่างยุงกัดหน้าเธอเชื่อมต่อพื้นที่ไปกับตัวไอ้นี่แล้วว่าขอบสระลอยออกมายุงกัดอายเขาใครยังงงๆอยู่ก็ลองลงไปอ่านด้านล่างหรือว่าดูคลิปนี้ซ้ำอีกทีนึงเนาะว่ามีมีซิมเขาทำอะไรหรือไม่ได้ทำอะไรบ้างหลักๆเลยก็แค่อย่ามาเพิ่มผนังก็พอยุงกัดจ้ายุงกัดมารีแลกซ์บนนี้หน่อยจ้าแล้วก็หน้าคอมมูนิตี้แท็บเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีตัวเช็คลิสต์ให้ด้วยนะคะเพราะว่ากดมันแอบยุบยับไปนิดนึงใช่ไหมกับเชลชาเลนจ์อันนี้มันต้องมีนู่นนี่นั่นที่จะต้องอยู่ในเชลด้วยอย่างเช่นพวกค่าความต้องการของซิมต่างๆอุ้ยทำทุกอย่างได้หมดเลยเหรออายุงกัดมาต่อมาสิ่งต่อไปที่เราก็แอบกลัวๆอยู่ก็คือตรงนี้นะคะว่าเขาสามารถไปชงน้ำหวานได้ไหมคำตอบก็คือได้และไหนลองมาดูซิว่าเขาจะกริลได้หรือเปล่าเรารู้อยู่แก่ใจแล้วว่าเขากริลได้เดี๋ยวให้เขากริลไปให้เสร็จเลยโอ้ยุงกัดบ้ายุงกัดเธอจะเป็นบีบมีซิม2ไม่ได้นะเธอดับตัวเองก็ยอมจะได้ throw away ตัวเน่าขนาดนี้ไหนลองมาแช่น้ำดูสิว่าจีแช่ได้หรือเปล่าโอ้ว้าวแช่อ่างได้เรียบร้อยนะคะต่อไปเราไปอาบน้ำตรงนี้ด้วยเอ้ยใครมาเคาะประตูนี้นี่ไม่ใช่ประตูบ้านของฉันนี่คือประตูเอ้านี่คือประตูหน้าบ้านแต่แขกของเราก็มาเคาะประตูห้องน้ำของเราอยู่ดิไม่ต้องมากลับกันไปให้หมดอาบน้ำตรงนั้นได้อะไปฉี่ได้ไหมเป็นห้องน้ำแบบสูตรสำเร็จรูปของเรานะคะทำได้แน่นอนแล้วก็ล้างมือได้เนี่ยค่าความสะอาดค่าฉี่ก็สามารถทำได้ไปแล้วเนาะอุ๊ยเราลืมเปลี่ยนสีตัวนี้ได้ไงวะเนี่ยซิงมีไม่มีสติเลยเปลี่ยนให้เป็นสีดำไม่หมดยุงกัดไลฟ์ฟิตเนสดีมากยุงกัดเดี๋ยวเพิ่งดูทีวียุงกัดมาทำกับข้าวก่อนอายุงกัดทำกริลชีสไม่ไหม้เรานะขอร้องยุงกัด
กจะเป็นซิมที่ทำกับข้าวกี่ทีก็ไฟไหม้ไม่ได้นะเว้ยนั่นแหละทำไปไม่ต้องเครียดไฟดับไปแล้วขอบคุณที่ทำนะคะต่อไปไปกินทำอาหารกินได้ในบ้านได้แปลว่าเพิ่มค่าฮังเกอร์ให้กับซิมได้นั่นเองตอนนี้เราติ๊กไปแล้วนะบลาเดอร์ไฮจีนแล้วก็ฮังเกอร์อย่าลืมไปเช็คในคอมมูนิตี้แท็บของช่องเรานะคะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวเช็คลิสต์ไว้ยุ่งกัดจ้ายุ่งกัดล้างจานหน่อยสิจ้าไม่ใช่กินแล้วก็เดินไปเลยมาล้างในนี้ซะด้วยนะต่อไปค่ะคุณยุ่งกัดคะมารีแลกซ์บนเตียงหน่อยนี่เตียงนอนได้ดูดีที่สุดอ่ะแชร์แนลเซิร์ฟไปค่ะคุณยุ่งกัดโอ้โหฟิลอย่างดีเลยอะแต่บ้านหลังเล็กนะคุณผู้ชมเพราะว่ามัน 3x3 อะต่อไปกระจกอันเนี้ยเราสามารถอินเทอร์แอคชั่นได้นะคะกระจกที่มาจาก Everyday Clutter Kit ก็ให้คุณยุ่งกัดเขาส่องกระจกทำได้สิ่งสุดท้ายที่อันนี้เราเพิ่มของเราเองนะว่า Try on Outfit ได้หรือเปล่าค่าความสนุกคือการดูทีวีเราติ๊กไปแล้วนะคะค่า Energy หรือว่าการนอนก็สามารถขึ้นเตียงได้ตู้เสื้อผ้าสามารถใช้การได้เช่นกันแปลว่าบ้านหลังนี้นะคะ333 Chill Challenge โดยหมี่มีซิมสำเร็จเรียบร้อยใครที่ว่างเสาร์อาทิตย์นี้ก็มาร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะคะเราจะทัวร์บ้านทุกหลังแน่นอนในส่วนของการทัวร์บ้านเนี่ยขออนุญาตเป็นปุ๊บปั๊บสตรีมเมอร์นะคะเพราะว่าตารางชีวิตเรามันขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นเราว่างไหมแล้วเราจะได้ไลฟ์ไหมเท่านั้นเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมใครว่างมาร่วมสนุกกันนะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย